หูจักกันมาก่อนบ่บ่ค่ะบ่ฮู้จักค่ะเคยเว้าเคยจากันบ่บ่ค่ะไปเจอกับเจ้าบ่าวเทื่อแรกก็คือไปเจอกันอยู่ป่าเฮ็ดค่ะก็คือว่าแล้วขึ้นไปทั้งผู้เนาะค่ะก็ใส่กางเกงตัวนั้นมันก็เป็นกางเกงเฮ็ดเวียกทํางานนี่แหละค่ะมันก็สิเก่าแน่มันก็เลยแบบว่าเฮ็ดให้มันขาดง่ายแตกง่ายจังซี่เวลานั่งนั่งกลุ่มเก็บเฮ็ดจังซี่นะคะมันก็เลยแตกมันแตกออกมามันก็เริ่มแตกทีละเล็กทีละน้อยบัดนี้มันก็เริ่มแตกลงไปหลายบัดก็เลยมานั่งพักก่อนจะลงมาทั้งคู่นะคะครับก็เลยว่าโอ้กางเกงนี่จังสิใส่ไปเฮ็ดหยังถอดทิ่มนี่ละหนูก็เลยถอดออกเลยในจังหวะนั้นก็คือมีแม่แล้วก็มีเจ้าบ่าวแล้วก็มีพี่น้องอีกคนนึงค่ะนั่งอยู่นํากันก็เลยถอดออกเลยแม่ก็ว่าเอ้าสิถอดเฮ็ดหยังบ่อยากอายเพิ่นบ่จังซี่นะคะก็เลยว่าโอ๊ยบ่อยากอายดอกเพิ่นก็เป็นคนคือกันก็ได้ถอดออกเลยผู้บ่าวก็อยากอายผู้บ่าวกันลงคู่ไปเลยค่ะที่ถามหนูได้ยังไงอ่ะคะไปเจอกันที่ป่าเห็ดเขาเรียกว่าตำนานระกลางดงป่าเห็ดได้บ่นี่ได้ค่ะค่ะหลังจากนั้นก็ประมาณ3มื้อค่ะครับก็แอดเฟซมาแล้วเพิ่นก็ทักขอความทรงสติ๊กเกอร์มานี่นะคะเพิ่นจังได๋คือได้แอดเฟซมาเพิ่นสารภาพว่าจังได๋ค่ะเพิ่นก็บอกว่าเพิ่นว่าแม่หญิงผู้นี้คือแบบว่าเป็นแต่จริงใจแท้จังซี่นะคะเป็นแบบเว้าบ่ย่านผู้ใดจังซี่นะคะก็เลยว่าหาแบบนี้มาโดนแล้วสินะก็รู้สึกว่าเอ้าสิมามักอีหยังคนแบบโป๊กๆเป๊กๆอย่างนี้นะคะคนงามๆบ่ฮึดเป็นหยังคือบ่ไปมักสินะคะได้คํานี้ได้ถามเพิ่นบ่ได้ถามอยู่ค่ะแล้วเพิ่นว่าจังได๋เพิ่นก็บอกว่าคนงามมันก็บ่อึดแล้วแต่ว่าแบบนี้มันก็บ่มีนั่นว่าเป็นเศรษฐี
จ้าบ่าวเพิ่นก็เป็นคนใจเย็นสินะคะเพิ่นสามารถที่แบบว่าจะอยู่กับเฮาได้เวลาย่ําเฮาเมื่อยหรือว่าเฮากลับบ้านไปเฮากับไปคือจังเฮาหงุดหงิดไปจากงานจังซี่เฮากับไปขอเพิ่นเฮาก็เว้ากับเพิ่นเพิ่นก็สามารถที่เฮ็ดให้เฮาอารมณ์ดีได้จังซี่นะคะช่วงที่เพิ่นจีบกันใหม่ๆจังซี่นะคะเพิ่นก็สิเอานั่นเอานี่มาส่งเพิ่นมักไปหาปลาเพิ่นก็สิเอาปลามาส่งให้แม่ประจําย่ําคือจังย่ําหนูบ่อยู่หนูไปกรุงเทพไปเฮ็ดงานอยู่กรุงเทพจังซี่นะคะเพิ่นก็สิเอามาส่งแม่อยู่เฮือนแต่ว่าเพิ่นก็บ่ได้บอกหนูแม่ก็สิเป็นผู้โทรไปรายงานว่าเพิ่นเอานั่นเอานี่มาให้เด้อจังซี่แสดงว่าเพิ่นคนฉลาดเด้นี่เพิ่นเข้าทางแม่แม่นบ่จังซี่ว่าแนวนั้นก็ได้ค่ะในใจอยากฝากถึงเจ้าบ่าวเนาะค่ะก็คือว่าแต่งงานว่าแล้วอยู่ร่วมกันแล้วก็ให้อดทนเด้อค่ะแม่นว่าสิอารมณ์เสียอารมณ์หายปานใดสิเครียดปานใดก็ให้อดทนค่ะอดทนบ่ให้หนีให้อยู่นี่คําว่าอดทนอย่างเดียวค่ะมันสิผิดไผสิผิดไผสิถูกก็คือเจ้าสาวถูกอย่างเดียวค่ะเวลาได้เงินได้หยังมาสิก็เอามาสิเก็บให้ค่ะบ่ต้องเก็บเองดอกเดี๋ยวมันหาบ่เห็นอยากแนะนําสําหรับคนโสดเนาะค่ะก็คือว่าตอนแรกเราบ่ได้คิดว่าจะของสิมาขอจุดๆนี้ที่จะแต่งงานแต่ว่าในเมื่อแบบว่าชีวิตของเฮามันก็ต้องเดินไปข้างหน้าจังซี่นะคะเฮาก็ต้องมีคู่ชีวิตที่แบบว่าพร้อมที่จะย่างไปกับเฮาแล้วก็มีครอบครัวน้อยๆเป็นมาเพื่อสืบทอดต่อไปค่ะสําหรับมื้อนี้เนาะค่ะก็ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเด้อค่ะที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในงานมงคลสมรสมื้อนี้เนาะค่ะก็อันใดที่มันผิดพลาดประการใดก็ขออภัยเด้อค่ะที่ดูแลบ่ทั่วถึงอีหยังก็ให้อภัยกันเด้อค่ะขอบคุณหลายๆค่ะI'm not afraid to die.
upon the waters, the great